สวัสดีเพื่อนชาวเซฟกี้ขอต้อนรับสู่รายการรู้ก่อนซื้ออีกแล้วคุณผู้ชมมาเจอกันติดๆกันเลยวันนี้ไปที่เสี่ยวมี Mi 9 SE บ้างรุ่นนี้เป็นรุ่นเล็กต่อจากรุ่นที่แล้วนั่นเองสำหรับ Mi 9 SE นั้นราคาเปิดมาก็ไม่แพงเท่าไหร่ส่วนฟีเจอร์ฟังก์ชันจะต่างจาก Mi 9อย่างไรนั้นถ้าดูพร้อมกันแล้วอินโทรมาชื่อว่ารุ่น SE เนี่ยสิ่งที่โดดเด่นเลยก็คือ1หน้าจอเนี่ยจะมีขนาดเล็กลงจากรุ่นปกตินั่นเองรุ่นนี้จะมีหน้าจอเล็กลงแล้วก็สเปคเป็นอย่างไรบ้างมาเริ่มกันเลยเรื่องแรกนะคุณผู้ชม CPU เลือกใช้ Snapdragon 712เป็น CPU ตัวใหม่ที่ตอนนี้เนี่ยนะดูตัวเองก็ยังไม่เคยจับมาก่อนเลยมาพร้อมกับ GPU Adreno 616นั่นเองข้อที่2คุณผู้ชมรุ่นนี้หน้าจอเป็นแบบ AMOLED ขนาด 5.97 นิ้วความละเอียด Full HD Plus เป็นจอ OLED นะแต่ไม่ได้เป็น Super AMOLED ก็ถือว่ายังอยู่ในตระกูลของ OLED อยู่แสดงผลสีสันได้อย่างสวยงามปีที่แล้วมี8 SE นะหนูชอบมากๆเลยคือทรงมันจะดูเล็กๆหน่อยใครที่อยากได้มือถือเล็กๆเนี่ยก็ลองมองมี9 SE ไว้เป็นคำตอบบ้างก็ดีเหมือนกันไปต่อข้อที่3คุณผู้ชมรุ่นนี้มีกล้องหลัง3ตัวเหมือนกันแต่ความละเอียดจะลดลงอยู่ที่48ล้านพิกเซลนะคุณผู้ชมแล้วก็8ล้านพิกเซลและ13ล้านพิกเซลขนาดรุ่นเล็กยังจัดกล้องหลังมาให้ถึง3ตัวเรียกได้ว่าแบรนด์อื่นๆถ้าปีนี้นะไม่จัดกล้องหลังมา3ตัวในราคาหมื่นนิดหรือต่ำกว่าหมื่นเนี่ยโอ้โหเรียกว่าน่าจะสู้ลำบากแล้วคุณผู้ชมไปต่อข้อที่4กันเลยรุ่นนี้มี2ความจุให้เราเลือกคุณผู้ชมคือรุ่นรอม64กับรอม128และมีแรมขนาดเดียวอยู่ที่แรม6กิกและไม่รองรับ SD card เหมือนเดิมนะจ๊ะหลายคนคิดว่าทำไมไม่รองรับ SD card พี่เพราะว่า SD card เนี่ยถ้าเกิดว่ามันไม่ดีมันทำให้เครื่องเนี่ยอาจจะมีอาการค้างหรือช้าได้ดังนั้นตัดปัญหาดีกว่าไม่ใส่แต่ยัดรอมมาให้เยอะๆเลยซึ่งรอม64กับ128ก็น่าจะเพียงพอแล้วกับการใช้งานไปต่อข้อที่5คุณผู้ชมรุ่นนี้กล้องหน้าความละเอียด20ล้านพิกเซลไม่แพ้รุ่นพี่เลยจัดมาเต็มหมดทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังโอ้โหราคานี่เดี๋ยวถ้าเปิดตัวมาลองจากเลยนะข้อที่6คุณผู้ชมรุ่นนี้มีสแกนลายนิ้วมือบนหน้าจอเหมือนกับรุ่นพี่เป๊ะๆข้อที่7แบตเตอรี่รุ่นนี้อาจจะเล็กลงมานิดนึงคืออยู่ที่3070มิลลิแอมแต่รองรับชาร์จไวเท่ากับ18วัตต์โอ้โหเกือบเท่าวูฟเกือบเท่าหัวเว่ยคือชาร์จแล้วไอ้หัวเว่ยชาร์จก็18วัตต์คุณผู้ชมก็ถือว่าไม่แพ้รุ่นอื่นแล้วคุณผู้ชมทั้งเรื่องกล้องเรื่องชาร์จเร็วเรื่องรอมเรื่อง CPU ต่างๆเนี่ยเรียกว่าจัดมาเต็มมากๆมาดูราคากันเลยดีกว่าคุณผู้ชมซาตูเต้นมากเราจะทำและราคาของ Mi 9 SE คุณผู้ชมทั้งหมดที่เราเห็นการไม่ว่าจะเป็นการชาร์จเร็ว CPU ระดับนี้สแกนลายนิ้วมือใต้จอกล้องหลัง3ตัว48ล้านกล้องหน้า20ล้านจอเป็น OLED Xiaomi จัดให้ที่ราคา 1,999 หยวนเอาไปคูณ 4.63 ตกแล้วอยู่ที่ 9,255 บาทเท่านั้นเองโอ้โหบ้าไปแล้วคุณผู้ชมนี่สเปคราคามือถือ 9,000 บาทใครสเปคต่ำเตี้ยเรดินกว่านี้ปีนี้งานหนักแน่ส่วนมี9 SE รุ่นรอม128 RAM 6คุณผู้ชมอยู่ที่2299หยวนตีเป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ 1,600 บาทนั่นเองใครที่อยากได้ Xiaomi Mi 9ในเวอร์ชั่นย่อมยาวนิดนึงคุณผู้ชม CPU เล็กลงหน่อยแต่ว่าตัวจอก็เล็กลงด้วยดังนั้นใครที่อยากได้มือถือมินิแต่ความแรงนี่ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้เลยบางแบรนด์ขาย710 20,000 กว่าก็ยังขายได้อยู่งั้น712ราคา 9,000 ไม่ซื้อจะได้ยังไงนะไปซื้อเดี๋ยวนี้เลยดีกว่าสำหรับวันนี้นะดูก็คงต้องลาไปแล้วคุณผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ช่องของเราด้วยจะได้พาข่าวสารใหม่ๆจากทางรายการ Step Gate สำหรับวันนี้นะดูลาไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย